การผสมวิตามินเสริมในอาหารเนี่ยมันก็มีวิตามินอยู่แล้วแต่ว่าเวลาทำอาหารเนี่ยมันมีความร้อนเข้ามาเกี่ยวข้องวิตามินบางตัวมันอาจจะดรอปไปเราก็มีการเสริมเล็กน้อยจริงๆก็มีแค่วิตามิน3ตัวแต่งกินทำให้กินอาหารมันดีขึ้นเป็นวิตามินซีให้แข็งแรงอันนี้ก็ช่วยกระตุ้นทำให้กุ้งลอกคราบแล้วอาหารกุ้งที่เราซื้อมาผสมเนี่ยเราจะมั่นใจได้ยังไงครับว่าไม่มีสารเคมีนะครับตัวนี้มันเป็นเคมีไม่ได้เลยเพราะว่าอาหารเนี่ยมันจะต้องตรวจสอบได้หมดทุกที่ที่ผลิตเนี่ยเขาต้องมีทะเบียนในการผลิตอาหารสัตว์เพราะว่ากรมประมงเนี่ยจะควบคุมในเรื่องของสูตรอาหารส่วนอาหารกุ้งที่เราเห็นกันเนี่ยก็ทำมาจากปลาป่นกากถั่วเหลืองแป้งสาลีแล้วก็ข้าวโพดนะครับก็เดี๋ยวจะมาดูวิธีการผสมเลยอันนี้ก็แล้วแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยจะใช้ขนาดเท่าไหร่แล้วแต่สูตรหรือว่าจำไม่ได้ผมจำไม่ได้นั่นไงยอมรับมาซะดีงั้นพี่ช่วยถามคนแถวนี้ให้ผมหน่อยละกันนะพี่นะใจเว้ยไอ้นี่มันกี่ช้อนต่อกิโลวะมันจะเป็นสัดส่วน1กรัมต่อ1กิโลครับเอ้าครับพี่ประกอบครับลองมองกล้องแล้วก็พูดสัดส่วนเท่ๆให้ผมฟังหน่อยนะครับอาหาร1กิโลวิตามินอย่างละ1กรัมต้องอย่างนั้นเลยครับพระเอกของเราวิธีการนะครับเราจะต้องให้มันเข้าได้ทุกเม็ดเราก็ใช้น้ำเป็นตัวสื่อน้ำธรรมดาน้ำในบ่อนี่แหละใส่ลงไปด้วยความชำนาญก็คือเรารู้ว่าอาหารประมาณนี้เราต้องใช้น้ำที่เท่าไหร่วิตามินใส่ลงไปคราวนี้เราต้องใช้มือเนี่ยพยายามตีให้มันผสมกันมันก็จะกลายมาเป็นเหลือทุกอย่างก็คือเป็นน้ำละพอมันเป็นน้ำเสร็จปุ๊บเราค่อยเทอาหารเนี่ยใส่ลงไปน้ำเนี่ยมันจะเป็นดึงวิตามินเข้าไปอยู่ในเม็ดอาหารหมดเลยแล้วอาหารเนี่ยจะล้วนพอดีระหว่านไปเนี่ยอาหารจะได้ไม่เป็นก้อนเวลาตกน้ำกุ้งก็จะได้กินผสมเสร็จแล้วเนี่ยทิ้งไว้กี่นาทีครับถึงจะเอาไปให้ได้15นาทีเราก็ไปหว่านให้กุ้งกินเลยถ้าเราไว้เกินหรือเราไปตากแดดเนี่ยวิตามินซีมันจะหาย